ที่เป็นผู้สาประตูครับเปิดยาวขึ้นมาลงได้ตกกลางยาวไปถ้าเอาแล้วบอลมาเข้าทางรัศดร์บันดวงทางซ้ายได้จี้เข้าแล้วเปิดด้วยซ้ายทาร์ดูนิดครั้งนี้ของสุพรรณเกือบจะได้จบแล้วครับนี่ครับต้องชมจังหวะกระชากขึ้นหน้ามาตรงนี้แล้วข้างในครับรอช้าอยู่แล้วแต่ว่าโอ้โหโดนไม่ดีครับโดนด้วยครับนะแต่ว่ามันเบาไปหน่อยครับดองแล้วแตะหนีได้ไหมหนีพัทวีมาได้ครับโอ้โหแล้วเปิดลูกนี้หลุดเท้าออกไปนี่ครับดูภาพช้าตรงนี้ครับขึ้นมาแล้วพยายามจะใช้ความเร็วกระชากขึ้นมาเลยครับแล้วในกรอบมีเพื่อนรออยู่แต่ว่าไม่แน่ใจเลยครับว่าจะยิงหรือเปิดครับคือไอ้ขึ้นหน้าไปเลยครับทางด้านผลิตครับลูกพิเศษกระโดกมาดีอิทธิพลซ้ายของอิทธิพลโอ้โหซุปเปอร์เซฟมาให้ดูกันแล้วครับแล้วนี่ครับปัดออกไปได้ครับดูภาพช้าครับจังหวะยกมาให้ตรงนี้แล้วอู้เล่นกับลายล้ำหน้าได้ดีมากๆอิทธิพลครับไม่ล้ำแล้วซัดด้วยซ้ายปัดมือเดียวออกไปก่อนเลยครับทำไงออกแรงปัดยังต้านทานไม่ได้ครับในช่วง15นาทีตรงนี้ครับหมาต่อครับมาเรียบร้อยแล้วหมุนแล้วลูกนี้ผัวพันแทงพันขาโอ้โหได้ก็ขืนมาได้ครับแตะหนีแล้วเอาละครับมีพื้นที่ยังไม่ยิงเลือกจิ้มทางขวามาที่ภูชิตภูชิตยอดโอ้โหภูชิตโอ้ลูกนี้เป็นจังหวะที่ตัวเขาเองมีพื้นที่แล้วครับทางด้านภูชิตครับนี่ครับในกรอบเขตโทษตรงนั้นโอ้โหตัวประกบมาช้าแต่เลือกที่เป็นนักรองครับขวาลูกนี้ปั่นหยอดๆเอามาแล้วเลือกที่จะน่าจะลองยิงเข้ามาเลยครับจังหวะนี้ครับสายตาแล้ววางเท้าบอลมันหลุดกรอบออกไปครับดูเลือกซ้ายแล้วบอลแรงมากระดอนไปหน่อยยังดีทายไม่ได้ของกอบไปโทษปั๊มกันคนเดียวจะแหวกไปไม่ผ่านนะพัทวียังดักไม่ได้แล้วสายที่ประสิทธิ์เปิดโดครับมาที่ปูจิตเลยโอ้ลูกนี้เนี่ยเกือบไปแล้วครับกีฬาสุพรรณนี่ครับภาพช้าตัดมาครับแล้วโอ้เสาแรกเก่งคอล้อมงบอลมันไปเข้าข้างตะข่ายครับจังหวะนี้ของผู้ชีตครับโอ้หลบแทงช่องนี้ซ้ายที่นัทศักดิ์ผ่านดวงเข้ากับไปโดนซ้ายปาดมาเอโอโอ้ลูกนี้ครับโอ้เพื่อนนี่แซ่บสุดครับทางด้านเอบูก้าครับโอ้พลาดเดี๋ยวต้องดูหน่อยครับจังหวะเหมือนไปโดนจับล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้เมื่อจะบอลกันดอนหรือเปล่าเจ้าตัวยิงผิดไปเลยครับก้องจับโอ้จังหวะเรียกว่าเป็นโอกาสทองของโรงเรียนการสุนี่ครับนัทศักดิ์พันด้วงครับถวายพานมาให้แค่ตรงกรอบเท่านั้นครับแต่ว่าโอ้เอโบก้ามันบอลจังหวะบอลมันกระดอนพื้นแล้วข้างสนามเปลี่ยนตัวเลยครับทางด้านดูในเกมทางขวาตรงนี้ครับตีอัพแล้วอินิบอลโอ้โหซ้ายโอ้ยลูกนี้ได้เข้าปัดตัวนี่ครับดูภาพช้าครับขึ้นมาแล้วเปิดฉลับมาแล้วเข้าทางอิทธิพลครับหูช้าตรงนั้นแต่ว่ายังตามลงมาประกบติดแล้วฉลับออกหลังไปครับจังหวะสุดท้ายได้เปิดเข้ามาเสาแล้วเพไปนี่ครับภาพช้าครับจังหวะเปิดเข้ามารุนบริเวณเสาแรกครับแล้วโอ้พิพัฒน์ได้สะบัดตรงนี้บอลยังหลุดกรอบออกไปครับดึงจังหวะหาเพื่อนอยู่แล้วโอ้กระช่างไปเองทางด้านเขมชาติครับเปิดยัดมาตรงกลางแล้วโอ้โหสกัดพิเรียมของวงสกรครับโอ้ลูกนี้ดูโอ้มาคนเดียวเดียวเดียวเลยครับแต่ดีมากจังหวะเปิดเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วโอ้โหไม่ฉลับด้วยครับแล้ววงสกรผิดเหลี่ยมครับโอ้เข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับลูกนี้เปิดเข้ามาแล้วเอฟบุกเข้าโอ้ยลูกนี้โอ้ได้สะบัดแล้วมึงได้เดียวครับโอ้ได้ขึ้นเทคจ่อๆบริเวณกรอบหกหลาแล้วครับเอบูก้านี่ครับหกหลาตรงนั้นสะบัดออกไปเองครับเอบูก้าครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับลูกนี้ส่งไปนี่เป็นหมายเลข19นะครับนิรพัฒน์เฮงทองเลิศครับแล้วรอเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ครับหมายเลข10ครับทางด้านภูธเนศสมจิตครับจะลงไปแทนหมายเลข11ครับพิพัฒน์ทองจันดีครับเสียฟาวครับมัธยมตัดสินระยองแล้วผู้สินเรียกเปเลยครับต้องดูกันเลยครับว่าเล่นต่อไหวไหมครับแบบนี้ครับโอ้โหดูสีหน้าสีตาแล้วน่าจะเจ็บจริงเลยครับจังหวะนี้ครับจุ๊บเป็นวิงแบ็คที่โดดเด่นในฟุตบอลรายการนี้เหมือนกันครับทางด้านประสิทธิ์วิงแบ็ครูปร่างสูงสูงมากๆเลยครับเป็นผู้เล่นพันดวงเปิดคอเข้าไปลูกนี้บอลลึกเข้ามือจรัสซับครับ
พาหนีอีกหนึ่งให้เลียมาตรงกลางรัตนวัฒน์ไปผ่านแต่ยังได้โอ้ยลูกนี้ขวาโอ้ซุปเปอร์เซฟครับดูภาพช้าครับล็อกหลบมา1แล้วครับแล้วยัดมาให้เพื่อนโอ้โหในกรอบปั๊มกันแต่ว่านี่ยังมาเข้าทางแล้วได้ลองกดลูกนี้ยังผวาไปปัดได้ครับทางด้านปิยวัฒน์ครับต้องลูกเล่นไหวมาว้าวโอ้ลูกนี้โอ้ไปเหมือนแล้วเล่าเรื่องกีฬาสุพรรณโอ้ได้ช็อตตรงนี้แต่ยังดีบอลมันกระดอนข้าพาลงไปครับทางหน้าทีละพัดครับโอ้นี่ครับภาพช้าจังหวะเปิดเร็วเข้ามาแล้วโอ้ในกรอบหกหลาตรงนั้นครับไม่มีใครวิ่งตามมาประกบด้วยกับทีละพัดแต่ว่าโอ้บอลมันกระดอนเพื่อแผนครับพยายามจะแก้เกมแล้วมีผู้เล่นเจ็บแล้วลุ้นพิเศษตวัดบาสเข้ามือดูภาพช้าตรงนี้อีกครั้งนึงครับนี่ครับเปิดเข้าไปในกรอบโอ้โหมีเป้ารออยู่ในบริเวณกรอบ6หลา2คนแต่ว่ายังเคลียร์กันออกมาได้ครับบรรณยมตอนนี้ข้างสนามข้างสนามเปลี่ยนตัวแล้วครับจะส่งหมายเลข17ครับณัฐนันพอได้ครับธีรพลเวลาไม่เหลือละโมงเช็ดลูกนี้ครั้งหลังธีรศักดิ์ทันธีรศักดิ์จะแปะไปเองในนาทีสุดท้ายแบบนี้ครับดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะเข้ามาในกรอบแล้วพยายามจะคล้องกลับมาเล่นตรงนี้โดนเคลียร์ออกไปครับเป็นทางด้านธีรพัฒน์ปือทองครับเคลียร์ไปได้ครับสายของรัตศักดิ์เปิดเข้าไปตัวไกลไม่ถึงครับมองได้ยังได้อยู่ตั้งเป่าเปิดคอแล้วไปดีบูธเดนบงหนนแล้วตกเสียหลักไปด้วยกับทางด้านพุทธเนตรครับดูภาพช้าครับเปิดเข้ามาตรงนั้นแล้วโอ้โหได้เทคแล้วแต่ว่ามันต้องโหนม่งแล้วพุทธเนตรไม่ถนัดครับบอลข้ามคานออกไปครับบอลอ้าววันนี้ยอมตัดสินได้ยอมโอกาสช่วงได้ท้ายครับทางขวาธีรพัฒน์สุยากุลหลายตรงกลางมาแล้วก็หมุนลูกนี้วนไม่หน่อยหาเหลี่ยมแล้วยิงโอ้คุณลูกนี้กระชอนิดหนึ่งครับแล้วพุทธินเป่าจบเกมได้ยอมตัดสินและยองครับได้ประตู